นี่คือแอนและเธอกำลังจะได้พบกับชีวิตใหม่หญิงวัย41ปีผู้นี้มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดโดยขาข้างหนึ่งสั้นกว่าอีกข้าง6เซนติเมตรเพื่อให้กระดูกสันหลังยังคงตั้งตรงและไม่บิดเบี้ยวเธอจึงต้องสวมรองเท้าพิเศษสำหรับเธอรองเท้าแตะเป็นเพียงความฝันอุบัติเหตุความผิดปกติของการเติบโตกระดูกงอกอาจทำให้ขาของคนเราไม่เท่ากันการเดินกระโผลกกระเพลกอย่างต่อเนื่องมักจะทำให้ข้อเสื่อมและส่งผลให้พิการบริดเจตยอมทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้เธอเข้ารับการผ่าตัดเมื่อ3เดือนก่อนซึ่งผ่านไปด้วยดีนี่คือดร.เรน่าบาวการ์ดชายผู้ทำให้กระดูกยาวขึ้นบริดเจตได้รับการปลูกถ่ายในกระดูกต้นขาซึ่งดร.เรน่าเป็นผู้พัฒนากระดูกจะถูกทำให้แตกจากนั้นทำให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้มอเตอร์ขนาดเล็กบนดอกสว่านไฮเทคกระดูกจะปฏิปต่อกันเองอยู่แล้วและด้วยวิธีนี้มันถูกบังคับให้มีขนาดยาวขึ้นหลังผ่านไป3เดือนกระดูกขาของบริดเจตยาวขึ้น4เซนติเมตรและติดกันโดยสมบูรณ์นอกจากกระดูกของเธอจะสั้นแล้วยังงออีกด้วยซึ่งมันก็ได้รับการแก้ไขนี่คือดอกสว่านติดมอเตอร์ที่จะทำให้เศษกระดูกมารวมตัวกันแพทย์รู้มามากกว่า100ปีแล้วว่ากระดูกที่แตกจะรักษาตัวมันเองตามปกติแล้วกระดูกที่แตกจะถูกยึดให้ติดอยู่กับที่ด้วยสลักมันทรมานมากเมื่อเทียบกับการปลูกถ่ายดอกสว่านแอนต้องการให้ขาของเธอยาวขึ้น6เซนติเมตรเธอจะต้องปลูกถ่ายดอกสว่านทั้งในกระดูกต้นขาและกระดูกน่องแต่ละชิ้นส่วนจะค่อยๆยาวขึ้นเหมือนกล้องส่องทางไกลในอีก30วันต่อมาการผ่าตัดนี้ค่อนข้างสำคัญและต้องใช้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมในห้องผ่าตัดแม้ดอกสว่านจะเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่ศัลยแพทย์ยังต้องทำงานอย่างหนักพวกเขาต้องเจาะเข้าไปในขาของแอนและติดตั้งดอกสว่านอย่างแม่นยำแพทย์จะเจาะช่องเข้าไปสู่กระดูกทั้งสองผ่านรอยแผลขนาดเล็กใต้ข้อเข่าการผ่าตัดได้รับการวางแผนล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์และตรวจเช็คบนจอเอ็กซเรย์อย่างต่อเนื่องในที่สุดกระดูกก็ถูกทำให้แตกอย่างระมัดระวังหลังผ่านไปราว3ชั่วโมงศัลยแพทย์ก็พร้อมจะสอดดอกสว่านชิ้นแรกเข้าไปยังรูในกระดูกขาอ่อนดอกสว่านติดมอเตอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1.5 เซนติเมตรและถูกดันเข้าไปในกระดูกทั้งสองซึ่งก็ใส่ได้อย่างพอดีต่อไปเหมือนกับขั้นตอนเสาอากาศที่ถูกติดตั้งเพื่อถ่ายทอดพลังงานให้ในช่วงท้ายของการผ่าตัดเกิดความตึงเครียดขึ้นเมื่อแพทย์ตรวจเช็คว่าเสาอากาศทำงานหรือไม่ดูเหมือนจะใช้การได้การผ่าตัดประสบผลสำเร็จเด็กหญิงทั้ง3คนนี้อายุ16ปีและมีขาไม่เท่ากันพวกเธอเข้ารับการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายดอกสว่านไฟฟ้าและสามารถดูแลมันได้ที่บ้านด้วยตนเองไม่ช้ารองเท้าที่ไม่เท่ากันจะกลายเป็นเพียงอดีตสำหรับเด็กหญิงเหล่านี้แพทย์แสดงวิธีการดูแลดอกสว่านเพื่อให้ขายาวขึ้นนี่ช่วยให้พวกเธอทำมันได้ที่บ้านและไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนอกจากนี้เด็กสาวยังสามารถควบคุมกระบวนการรักษาและทำให้พวกเธอรู้สึกพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นแอนเดินได้หลังจากวันที่ผ่าตัดแต่เธอจะไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาได้เป็นเวลาหลายเดือนด้วยการปลูกถ่ายไว้2แห่งขาจึงยาวขึ้น2มิลลิเมตรต่อวันหลังผ่านไป30วันมันจะยาวขึ้น6เซนติเมตร
เมื่อกระดูกเชื่อมติดกันณความยาวที่ต้องการดอกสว่านจะถูกถอดออกด้วย2ขาที่เท่ากันนั่นคงเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงสำหรับแอน